สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจสาวเคยถูกหวย12ล้านเล่าปมเล่นพนันเผยจุดพีคก่อนหมดตัวเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่26มิถุนายนนางสาวเมย์เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นเงินจำนวน12ล้านและหมดตัวเพราะติดพนันออนไลน์และให้ญาติพี่น้องจึงได้ตัดสินใจมาเล่าประสบการณ์เพื่อเตือนใจทุกคนนางสาวเมย์กล่าวว่าตนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน12ล้านบาทจึงได้นำเงินจำนวนนี้ไปโปะหนี้ที่เหลือและได้ซื้อบ้านซื้อรถหมดไปประมาณ4ล้านบาทจากนั้นก็ให้ญาติพี่น้องที่เป็นครอบครัวเดียวกันอีกหลายแสนบาทเลยทีเดียวซึ่งในตอนนั้นตนเป็นคนญาติเยอะมากหลายคนเข้ามาขอเงินซึ่งอะไรที่ตนช่วยได้ตนก็ช่วยเหลือไปแล้วก็นำเงินไปซื้อทองไปสัญญกรรมไปสร้างบ้านให้ญาติพี่น้องด้วยนางสาวเมย์กล่าวต่อว่าหลังจากนั้นก็นำเงินบางส่วนที่เหลือมาลงทุนเล่นพนันออนไลน์เป็นพวกคาบาร่าเนื่องจากก่อนหน้านี้ตนเล่นมาก่อนแล้วแต่ว่าไม่มีเงินทุนประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด-19 และประเทศล็อกดาวน์ไม่สามารถหาเงินได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายจึงตัดสินใจลงทุนเล่นพนันออนไลน์จากตอนแรกลงทุนหลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านยอมรับว่าช่วงแรกได้เงินมาเยอะมากในบัญชีมีประมาณ20ล้านตนก็นำไปซื้อบ้านซื้อรถอีกแต่จังหวะพลิกผันอยู่ที่ญาติพี่น้องมาเล่นพนันด้วยและใช้บัญชีเดียวกันเล่นจากนั้นเขาก็ได้โกงเงินไป 2.6 ล้านบาทแล้วเราก็เล่นเสียจึงทำให้เกิดความโลภอยากได้เงินจำนวนนี้คืนจึงนำบ้านนำรถและทรัพย์สินที่มีไปจำนองเพื่อเอาเงินมาเป็นทุนในการเล่นพนันแต่ปรากฏว่าเล่นเท่าไหร่ก็มีแต่เสียจนทำให้ไม่มีเหลืออะไรเลยแล้วญาติพี่น้องก็หายไปจากตอนแรกมีคนรู้จักโทรมาหาขอยืมเงินแต่ตอนที่เราไม่เหลืออะไรเลยโทรไปหาคนที่เคยให้เงินเพื่อขอยืม 2,000 ถึง 3,000 บาทก็ไม่มีใครให้นางสาวเมย์กล่าวอีกว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้ก็จะจัดสรรปันส่วนเงินให้ดีกว่านี้และสาเหตุที่ตนลงโซเชียลเพราะอยากเตือนใจทุกคนว่าวันหนึ่งที่เรามีเงินจำนวนมากควรจะแบ่งและวางแผนการใช้เงินให้ดีรวมถึงพนันออนไลน์ว่าถ้าหากไม่เล่นมันก็จะดีกับตัวเรามากซึ่งตอนนี้ชีวิตของตนเองก็เริ่มต้นใหม่หางานทำและเช่าห้องอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ